ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะที่4221606แล้วก็วันนี้5ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับผ้ายันบรมครูพระพิราบซึ่งเมื่อสักครู่อาจารย์มอบไปแล้ว1ท่านฉะนั้นเหลืออีก4ท่านเท่านั้นนะรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้วันนี้คือฮาปาร์ตี้กันมากในเรื่องของผมบอกเลยฮะว่าถ้าทำอะไรแล้วเรื่องพิธีกรรมนะเรื่องของการบวงสรวงไว้ใจผมค่ะแล้วก็ต้องบอกวิธีของขลังแน่นอนมีรอยยิ้มเลยไว้ใจอาจารย์ฐานไงต้องไว้ใจคือผมทำจริงๆท่านผู้ชมแล้วก็พิธีไม่ได้แก้พิธีเดียวเข้มข้นเข้มขังนะมีพลังเยอะนะเชื่อผมโดยเฉพาะมวลสารที่เราทำเนี่ยฮะประกอบขึ้นมาเป็นหนึ่งเดียวค่ะแต่ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะใครที่จะโทรเข้ามาจองโทรเข้ามาลงทะเบียนอาจจะสายไม่ว่างแต่อดใจรอหน่อยสายติดงานการพันกันนี่ค่ะตอนนี้ทั้งสายก็พันกันอินบ็อกซ์หนูก็เต็มไปหมดเลยนะฉะนั้นรีบโทรเข้ามาได้หรือว่าถ้าเกิดท่านไหนที่อาจจะโทรไม่ติดก็อาจจะต้องอดใจรอนับสัก 1-5 แล้วโทรใหม่ดูนะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า2หมายเลขด้วยกันแล้วก็แจ้งหมายเลขด้วยนะฮะคือโทรเนี่ยจะรันตามหมายเลขเลยครับคุณตามได้รับสิทธิ์หมายเลขอะไรหมายเลขนั้นก็จะต่อโค้ดตามองเลยครับก็คือถ้าใครจองแล้วให้บอกเลยว่าต้องการหมายเลขนี้ก็จะเป็นเฉพาะเลยทีมงานจะบอกเลยฮะแล้วแต่นะฮะท่านจะได้เอาไปเสี่ยงโชคกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ใช่คือให้ราบนั้นว่าท่านได้สิทธิ์นั้นไปแล้วก็นะเราจะใช้นะหมายเลขโค้ดตามที่ท่านสั่งจองเลยนะครับดังนั้นใครโทรก่อนก็มีสิทธิ์ก่อนแล้วก็รีบโทรเข้ามากันละกันนะคะเอาล่ะมาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะคุณรัชานนท์มีโอกาสบรรจุข้าราชการหรือเปล่าขอลายเซ็นเสริมการงานรัชานนท์นะครับได้ครับรัชานนท์มีโอกาสเป็นพนักงานงานประจำนะฮะพนักงานลูกจ้างประจำได้ครับแต่พนักงานราชการก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นบรรจุเป็นข้าราชการประจำนะค่อนข้างจะไม่ค่อยได้เปล่าเลยนะครับรู้สึกจะต้องเหนื่อยอีกสักนิดนึงยังไม่ค่อยเข้มข้นเท่าที่ควรนะครับรัชานนท์กับลายเซ็นนี้เลยนะฮะครับส่วนด้านบนนั้นเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะว่าจะเป็นสอบถามนะเรื่องของการบูชาบรมครูพระพุทธปฏิหารหรือว่าใครอยากจะเข้าร่วมพิธีผูกขวัญแม่นางก็ตาม2หมายเลขนั้นเท่านั้นนะคะเราจะได้ไปยนต์โฉมกันนะฮะงานวัดโพเผือกนี่นะครับงานผูกแม่นางนะท่านก็จะเห็นองค์แจงรูปหล่อองค์เหมือนเข้าพิธีด้วยนะฮะคือพิธีตอนนี้เข้มข้นเราจะทำเข้าพิธีกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับ SMS ต่อมาเลยค่ะSMS ต่อมานะคะคุณสารพีเลขท้ายของเบอร์โทรศัพท์144เป็นอย่างไรแล้วขอเลขใหม่ด้วยค่ะ 3,000 ครับ ง่ายไปหรือเปล่าคุณสารพีนะครับน่าแสดงเป็นแฟนรายการเราประจำไปกับลูกชายประจำนะลูกชายเขานี่ก็ติดเวลาไปกวนข้าวทิพย์ก็ไปด้วยทั้งแม่ทั้งลูกน่าชื่นใจนะคือครอบครัวตัวบุญนี่ฮะก็ถือว่ามันเป็นมงคลตั้งแต่เริ่มต้น144นะฮะดีแล้วไม่ให้เปลี่ยนถ้าดีไหมฮะผมก็บอกไม่เปลี่ยนเสียสตังค์เปล่าเพราะถึงคุณเปลี่ยนไปก็เหมือนเดิมเพราะว่า144เปรียบเสมือนเรื่องของการเจรจาการตัดสินใจแล้วก็เรื่องความรักภายในครัวเรือนดีแล้วนะครับอย่าเปลี่ยนนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะคะครูขอบคุณครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรัตนากรขอลายเซ็นภาษาไทยด้วยครับครูอ๋อนะครับรัตนากรแต่วันนี้นะอีก4ท่านผู้โชคดีกับพระยานบรมครูพระพิราบยังมีโอกาสลุ้นกันอยู่นะรีบส่ง SMS เข้ามาได้นะคะ SMS ต่อมาค่ะแจกท่านต่อไปเลยนะครับนะฮะท่านที่2นี้คือใครเอ่ยคุณขวัญกมลเลขบัตรประชาชน678แล้วถ้าเป็นบัตรนี่ต่างกับบัตรประชาชนน้องงวยเห็นไหมเมื่อกี้สักครู่เนี่ยเราก็เลขคล้ายๆเงี้ยแต่ถ้าอยู่ในบัตรประชาชนของใครก็ตามที่มี678อยู่ท้ายบัตรนั้นบอกได้เลยว่าในรอบปีนี้คุณขวัญกมลเนี่ยหรือว่าคนที่มีเลขบัตรเหมือนกันกำลังจะต้องกับสิ่งของรักของหวงคนอื่นมาเป็นเจ้าของตัวเองพูดง่ายว่าจะได้โชคลาภก้อนใหญ่บ้านของคนอื่นรถลามือแรกของคนอื่นเป็นมือที่สองของเราจะได้แบบนั้นครับฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมใจได้แน่ๆได้ช่วงไหนได้ช่วงสิงหากันยานี้แหละครับท่านคุณขวัญกมลลายเซ็นนะคะสองท่านแล้วนะคะที่ได้รับพระยานบรมครูพระพิลาไปนะคะนี่ฮะSMS ต่อมาค่ะคุณอัชราถามให้ลูกชายค่ะบอกว่าสงสารลูกเป็นพนักงานขายพักนี้ลูกค้าไม่ค่อยดีต้องทำอย่างไรพักนี้ไม่ค่อยดีลูกชายจริงๆเขาเป็นคนขยันขันแข็งและเป็นคนที่ซื่อตรงต่องานด้วยฉะนั้นแล้วพูดเยอะอีกนิดนึงแล้วเวลานะฮะเวลาจังหวะที่ดีเลิกผายงามดีเนี่ยลูกชายเนี่ยคุณจะใช้ช่วงบ่ายฉะนั้นในช่วงที่คุณอัชราแนะนำลูกเนี่ยช่วงบ่ายจะให้ลูกชายนะขยันเติบนิดนึงขยันมากๆหน่อยจะไปได้ดีไปได้สวยนะครับฉะนั้นช่วงเช้าๆนิ่งๆนะครับบายๆเนี่ยนะฮะระยะนี้ลูกจะค่อนข้างติดต่อเจรจาสำเร็จนะแล้วตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปเป็นสิ่งที่ดีนะครับคุณอาจาราครับ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่ SMS ต่อมาคุณสุเทพมอบให้คุณสุเทพนะครับพระยันครูศรีกรุเทพครับแทนที่3แล้วนะคะเลขบ้าน
520ส่วนเบอร์โทรเนี่ย081ครับเอาเบอร์โทรก่อนนะครับนะเบอร์โทรมีความชัดเจนมาก081คุณเปลี่ยนแปลงนะครับถ้ามีโอกาสเสริมเต็มๆให้เป็นเลข5 0กับ8ดีแล้วเลข5เปรียบเสมือนสุเทพเนี่ยมีพื้นเรื่องของการปฏิบัติสุเทพสามารถนั่งกรรมฐานกสิณไฟได้หรือแม้แต่คุณเองเนี่ยในแนวปฏิบัติคุณกำลังจะลุล่วงด้วยดีฉะนั้นแล้วถ้ามีเลข5ในเชิงการค้าในเชิงพาณิชย์085จะดียิ่งนะเพราะว่าพื้นเรามันดีไงถ้าไปเติมเลข5สักตัวหนึ่งหรือเปลี่ยนแปลงสักนิดหนึ่ง085ดีที่สุดกับสุเทพแต่ถ้าถามว่า081อยากใช้ต่อก็ไม่เป็นไรกลางๆครับเห็นไหมชัดเจนเป๊ะสบายๆจะได้รู้ไงไอ้มันดีอย่างไรมันเหมือนมันสวยบางทีเลขสวยก็แท้จะดีเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นเลขดีที่เหมาะกับตัวเราดีกว่านะโอ้คมนะถูกไหมคะอาจารย์นะคุณเรวัตนะการเงินไม่ดีเลยจะเริ่มดีขึ้นเมื่อไหร่เรวัตนะฮะยังซ้ำซ้อนต่อเนื่องกับเรื่องภาระเก่าของเดิมมีเรวัตยังเป็นคนที่ค่อนข้างมีความพอใจกับสิ่งที่มีอยู่จริงๆคุณถามคำนี้ก็แสดงว่าระยะนี้คุณอ่อนล้ารุนแรงเรื่องการเงินมันจะเป็น2เดือนด้วยกันจะมีมิถุนากรกฎาคมพอเข้าวันที่3 4สิงหาช่วงนั้นนะการเงินดีขึ้นแต่โชคลาภยังไม่ค่อยมีเสี่ยงดวงยังไม่ค่อยได้เล่นหุ้นก็ยังไม่ดีนะครับเรวัตกับไรเซนครับตอนนี้นะคะใครอยากจะโทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นสอบถามหรือว่าลงทะเบียนก็ตาม2หมายเลขนี้นะคะก็สามารถโทรเข้าไปสอบถามทางทีมงานได้เลย SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณพิสมัยค่ะเบอร์โทรศัพท์547ทะเลาะกับแฟนบ่อยค่ะจะมีโชคบ้างไหมขอเลขมงคลด้วยคนเราเวลาไม่มีทางเลือกเบอร์ไม่ดีหรือพิธีกรไม่ดีก็ไม่รู้พิธีกรยังดีอยู่เอามาดูกันเห็นไหมฮะพอเวลาเราอะไรไม่ดีเนี่ยพื้นฐานจากอารมณ์ความรู้สึกพื้นฐานความนึกคิดก็เปลี่ยนไปจริงๆแล้วได้5 4 7ถ้าใครมีบอกได้เลยว่าจะเป็นเศรษฐีในอนาคตแล้วเงินไม่ค่อยพองแต่ไอ้จังหวะจากคนของคุณน่ะน่าจะเป็นเรื่องของในจังหวะที่มีบุคคลที่3หรือว่าพี่ๆน้องๆเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่า5 4 7ปีกวิเวกบ่อยไม่ค่อยขึ้นตรงต่อใครพอเวลาไปใช้กับครอบครัวไปเจรจาครอบครัวมันมีพลังบ้างบางส่วนแต่ก็ไม่เยอะมากหรอกนะฮะฉะนั้นก็ระวังไว้นิดเดียวเองถ้าใช้ต่อดีครับแล้วมีเลขมงคลที่จะเสริมนะครับจากเลข5ไปเลข147เลข5นะตัดทิ้งไปแล้วก็เป็น147หรือ1นะฮะ171ก็ได้นะครับอยู่ท้ายนะส่วนนั้นจะมีผลดีกับคุณพิสมัยทันทีนะครับอันนี้จะเข้าคุณพิสมัยเท่านั้นนะเลขมงคลเพราะงั้นเดี๋ยวท่านก็โอ้โหเป็นหางว่าว ไม่ไหวนะเอาเฉพาะคนเพราะฐานตอนนี้เราคุยกันเรื่องแล้วเรื่องของเบอร์โทรนะฮะจะได้เสริมชื่อเด่นเบอร์โทรสวยรวยแน่ๆจ้าและลายเซ็นดีด้วยอ่ะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณกาญจนาค่ะเลขบัตร572มีเบอร์โทรมาด้วยให้เลือกมั้ยให้เลือกมั้ยอ่ะ2195กับคุณกาญจนา4794749ดีครับ4749เนี่ยเป็นเลขขาขึ้นเรื่องการเงินถ้าเอาไปเจรจาไปตัดสินใจสินเชื่อต่างๆหรือว่าลงทุน4749ดีแต่2195เป็นเลขภายในครอบครัวเป็นเลขแก้ปัญหาเหนื่อยครับท่านนะแล้วช่วงนี้การงานไม่ดีใช่เวลาเจรจาเนี่ยเอา4749ไปก่อนเลยนำหน้าแล้วหายเหนื่อยครับกับลายเซ็นคุณกาญจนาภาษาไทยครับตอนนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาว่าจะเป็นเรื่องของวิเคราะห์เลขบัตรหรือเบอร์โทรศัพท์เองก็ตามสามารถส่งเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์กันได้นะแต่ว่ามาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อกาญจนาค่ะคุณกาญจนาคุณกาญจนาส่งทั้งลายเซ็นมาแล้วด้วยอาจารย์วิเคราะห์คุณกาญจนาส่งทั้งเอสเอ็มเอสมาด้วยใช่ไหมครับค่ะโอเคครับก็แสดงว่าเป็นผู้โชคดีด้วยนั่นไงก็บอกว่าโชคดี2เท่าค่ะแค่ชมรายการเดี๋ยวมอบพยานครูให้1ผืนด้วยนะคุณกาญจนาค่ะจ้ามาดักลายเซ็นเลยดีกว่ากาญจนามาดูนิดนึงคุณคงเคยเปลี่ยนลายเซ็นแล้วนะฮะใช่ไหมครับยังเลยค่ะไม่เปลี่ยนเลยนะฮะเพราะว่าจริงๆลายเซ็นที่ดีมากเลยลายเซ็นท่านดินใช้ได้เลยคุณเคยดูที่ไหนหรือว่าอะไรฮะผมว่าผู้ที่แน่นี่ไปได้สวยเลยไปได้ดีนะครับมีการแบบว่าเปลี่ยนนิดนึงมั้ยฮะคือดูรายการแบบนี้ค่ะอ๋อครับมีเยอะแล้วก็คิดเอาว่าน่าจะแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นมั้ยล่ะฮะคือถ้าเป็นครูบาอาจารย์ท่านใดก็ตามนะฮะผมว่านะผมเชิดชูเลยเพราะเขาค่อนข้างที่จะมีพลังแล้วก็บ่งบอกถึงความคิดนะความแปรเปลี่ยนได้นิดเดียวนะฐานล่างนะถ้าใช้กาญจนานะครับแล้วสระวรรณยุกต์เนี่ยเอาไปขีดท้ายตนที่เป็นคล้ายๆกับว่าเส้นกราฟชีวิตเนี่ยเส้นไอ้ท้ายสระอาเห็นไหมฮะคือเวลาเขาเรียกกันตัวเลยนะเหมือนมหานากาศอยู่ใต้ฐานล่างเนี่ยผมเรียกไว้ถูกทีเนี้ยถ้าคุณไปใช้ขีดแทนนะครับ
เอาไปเดี๋ยวออกแบบให้ดูนิดเดียวแค่นั้นแก้ลายเซ็นก็จะดีถ้าลายเซ็นตรงนั้นเปรียบเสมือนที่คุณปิดกั้นอยู่เปรียบเสมือนข้อข้องใจความเคร่งเครียดแล้วก็ปัญหาหนี้สินที่ให้ยืมไปแล้วไม่ได้คืนครับมีค่าเท่ากับจุดระหว่างลายเซ็นทันทีนะฮะแต่ด้านบนผมให้ผ่าน 80% อีกนิดเดียว 5% 10% ก็ผ่านแล้วลายเซ็นนี้ผมถามว่าบางครั้งเนี่ยเป็นผู้รู้ศึกษามีความสนใจแล้วก็แก้ด้วยตัวเองก็พอแล้วนะแต่เพียงว่าถ้าจะเสริมเติมเต็มมาเจอผมผมก็จะเปลี่ยนแปลงให้กับคำถามเชิญครับคุณกัญจนาครับคือว่ามีตั้งแต่ทำงานมานะคะครับมีการเปลี่ยนงานบ่อยมาก2ปีเปลี่ยนครั้งนึงปีนึงเปลี่ยนครั้งนึงอาชีพด้านไหนอ่ะอาชีพครับเป็นเซลล์ค่ะปัจจุบันนี้ทำงานเซลล์ทำงานไม่ถึงปีก็จะมีความรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วอยากจะด้วยตัวของเราเองด้วยอยากจะแบบอยากจะหาใหม่เบื่ออะไรเงี้ยค่ะท้ายก็เลยไม่รู้ว่าเกิดจากตัวเราเองหรือว่าเกิดจากดวงของเราเพราะว่าเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วโอเคท้ายแบบประชาขออภัยท้ายหมายเลขเบอร์โทรนะฮะถ้าเป็นเซลล์ในการเจรจาการติดต่อนะฮะการไหว้วานมีแน่ท้ายหมายเลขเบอร์โทร3ตัวไม่ต้องบอกหมดนะเอา3ตัวสุดท้ายหมายเลขอะไรครับ787ค่ะ787นั่นแสดงว่าเลขพวกนี้เป็นเลขเตรียมพร้อมอย่างเดียวแต่ตังค์ไม่เหลือถ้าไปในเชิงธุรกิจเขาบอกว่าเป็นเลขเหมือนว่าเราได้รับอย่างเดียวโดยว่าขาออกเนี่ยไม่มีทางแป๊กเลยครับเป็นเลขผู้รู้คิดให้คนอื่นทำแล้วแปลกนะคุณเป็นคนที่ชัดเจนกับเรื่องความคิดถ้าว่าแนะนำใครขายได้ดีเนอะแนะนำเพื่อนเซลล์ด้วยกันไปได้ยอดแล้วเลขพวกนี้เขาว่าเลขซิกเซนหลังสะพอนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สังเกตไหมเราเชื่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีแต่หลังๆเนี่ยเราเหมือนกังวลไงนะฮะเราไม่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องแต่แล้วศีลสมาธินะแล้วก็รวมถึงการเคารพรอบน้อมต่อพระตรัยเราทำอยู่แต่ตอนนี้มันห่างไปนิดสังเกตไหมแต่ก่อนเข้มข้นกว่านี้วิธีง่ายๆที่จะแก้ไขสวดอิติปิโสนะฮะนะแล้วก็ต่อเนื่องนะฮะให้ครบวันละ9จบในวันเกิดคุณเองนะฮะแล้วก็วันธรรมดาก็สวดปกติไปบูชาพระรัตนตรัยไปนะให้ทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่อง1เดือนแล้วก็นั่งกับศีลไฟก็ได้หรือนั่งวิปัสสนาสายไหนก็ดีต้องทำดูแล้วคุณจะขายได้ดี2อย่างที่ให้แก้เพราะว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างมาปิดกั้นแต่ไม่ใช่เรื่องของสภาวะกำเบนมันเป็นเรื่องของความมีเสน่ห์กับตัวเองเสน่ห์ของเราอยู่การปฏิบัติเจริญสมาธิคุณเป็นคนที่ยิ้มยากแต่ถ้ายิ้มแล้วมีเสน่ห์แล้วไว้ผมยาวช่วงนี้สั้นไปหน่อยนึงนะฮะต้องไว้ผมยาววันนี้นิดนึงอย่าไปตัดนะฮะแล้วคุณเป็นคนที่คิ้วเนี่ยสำคัญเป็นคนไม่ได้บอกโง่เฮงนะฮะเขาบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างว่าถ้าใส่แว่นแล้วเสน่ห์หายไปเลยปกติใส่แว่นไหมไม่ค่ะไม่ต้องใส่แว่นเวลาเจรจาเลยนะครับคิ้วมันให้อำนาจเรื่องบารมีเรื่องการเงิน3สิ่งที่ผมบอกนะครับมันเป็นส่วนผสมเติมเต็มแต่หลักๆก็คือนั่งนะแล้วก็สวดมนต์ตามที่ผมบอกสิ่งที่ดีก็จะตามมาเพราะเราห่างไปเยอะใช่ไหมครับสวดทุกคืนค่ะสวดกี่จบล่ะจะไม่สวดมนต์ใช่จะสวดกี่จบล่ะครับอิติปิโสให้ครบ9จบนะครับให้สวดใหม่ไม่ได้สวดบทเนี้ยให้ครบ9จบคือบทสวดมนต์ทุกบทอ่ะนะฮะมันดีทุกอย่างแต่ถ้าเราจะเอาเสริมไงเมื่อเสริมปุ๊บเนี่ยมันจะแก้นะเขาว่าแก้ด้วยความมั่นใจแล้วก็แก้ด้วยแรงศรัทธาอิติปิโสนี่ก็บอกว่ายิ่งสวดเยอะยิ่งสวดในส่วนที่เรานะฮะสามารถมาเสริมเติมเต็มกับดวงกำลังวันเราเนี่ยมันจะแก้ได้ทิศทางได้เราเรียกว่าสวดเสริมสวดบารมีครูบาอาจารย์สวดบารมีพระคุ้มครองตัวเองได้แต่ที่สวดอยู่ก็ได้ไม่ผิดเพี้ยนแต่ว่าสมมติว่าคุณเคยสวดอยู่ใช่ไหมฮะสมมติว่ามีโอกาสได้บุญกุศลนะอยู่ในช่วงประมาณ 60% อันนี้จะเติมอีกสัก 20% หรือ 15% คุณก็จะมั่นใจขึ้นแล้วนะอย่าลืมนะฮะนั่งกรรมาธิกรรมฐานเนี่ยก็พยายามแผ่ก่อนและหลังปฏิบัติด้วยนะครับอันนี้คุณก็ไม่ได้ทำแผ่ก่อนนะแล้วก็หลังปฏิบัติจิตมันก็จะผ่องแผ้วขึ้นลองทำดูพอพื้นคุณมีที่ผมบอกอ่ะมีอยู่แล้วเติมอย่างนี้นิดนึงก็ดีแล้วนะครับค่ะเบอร์ต้องเปลี่ยนไหมคะเบอร์เบอร์เดี๋ยวเบอร์นิดนึงเบอร์เมื่อกี้สักครู่นะเดี๋ยวเขาดูแป๊บนึงเบอร์ไม่เปลี่ยนดีอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่เรามาเสริมเรื่องของการปฏิบัตินะครับเบอร์ดีแล้วค่ะนิดนึงได้ไหมคะขออีกนิดนึงครับสุดท้าย9964ค่ะ9964แรงปะทะเฉียวชนครับแรงปะทะด้านหน้าด้วยต้องระวังนะฮะมีหรือยังครับด้านหน้าข้างขวามือนะครับขูดขีดเฉียวชนมีแน่ๆผมให้ระวังนะฮะครับมีรอยขูดอะค่ะขยับเข้ามานิดนึงใช่ข้างขวาเนี่ยขยับเข้ามาจากคนขับนะขยับเข้ามาทางบังโกนล้อบังโกนเนี่ยบังโกนล้อนะฮะข้างประตูด้านขวามือตรงนั้นน่ะมันจะเป็นคล้ายๆกับว่านะมีแรงปะทะขูดขีดเกิดขึ้นประมาณเดือนหน้าต้องระวังเปิดกระแทกครับป้องกันได้ไหมคะอะไรนะป้องกันได้ไหมคะก็เปิดดูข้างขวานิดนึงเปิดดูข้างขวาคุณจะระวังซ้ายผมไม่รู้คุณถนัดด้านไหนแต่ว่าชอบมองกระจกด้านซ้ายเยอะ
ฉะนั้นเวลาระวังเนี่ยเปิดออกมาระวังชนรถน้องม่วยนะครับนะครับจ้าเอาละตามนั้นค่ะลายเซ็นให้นิดนึงได้ไหมคะเหลือบขึ้นหน้าจอให้นิดนึงได้ไหมคะได้เลยครับเตรียมเอากล้องมือถือถ่ายนะครับการจะนะนิดเนี้ยที่ผมขีดตรงนั้นน่ะไอตัวที่ขีดขยักนะคุณกัญจนาอ่ะเอากล้องมือถือถ่ายไว้นิดนึงครับแบบนี้เลยเดี๋ยวจะได้คล่องตัวขึ้นนะฮะกับลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตครับเอาล่ะนะเดี๋ยวจะส่งไปให้นะคะจะให้การเงินคล่องคล่องขึ้นค่ะใช่ครับก็อย่าลืมที่บอกนะฮะการสวดเสริมอิติปิโสให้ครบ9จบนะฮะสวดเดียวก็เหลือสักเดือนนึงแล้วลองมาคุยกันเสริมแน่ๆครับได้ค่ะจ้ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะยินดีครับผมสวัสดีค่ะเอาล่ะมา SMS กันต่อเลยดีกว่าคุณธนาพรขอลายเซ็นค่ะได้เลยครับให้2แบบเลยเพราะไม่บอกมาภาษาไทยภาษาอังกฤษนะฮะฉะนั้นธนาพรรับลายเซ็นเลยนะครับส่วนใครอยากจะโทรเข้ามาแล้วลงทะเบียนผูกขวัญแม่นางรถนะ2หมายเลขนี้เท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาพูดคุยหรือว่าสอบถามทีมงานได้เลยหรือจะหาเคล็ดเสริมดวงก็ได้ค่ะคือมีทุกอย่างให้เลือกสรรนะครับรายการนี้นะครับ One Stop Service นะครับนะส่ง SMS เข้ามาได้ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณเศรษฐวุฒิเลขบัตร341เป็นอย่างไรเพื่อนดีไหมเพื่อนดีไหมมขสไม่ห้องซ้อนจำแม่น มานั่งเนี่ยใครที่ใช้ย่อๆเนี่ยต้องมานะครับไม่มานี่โอ้โหโกรธเลยนะเอาชาวแม่งสอนทุกท่านเตรียมตัวมาพบกันอ่ะเศรษฐวุฒินะ341ดีไหมนะฮะในสภาวะเลขบัตรคุณมันเปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วฮะจากชื่อคุณนะจากลายเซ็นเดี๋ยวออกแบบให้341เป็นคนคล่องตัวแล้วไวต่อเพื่อนฝูงฉะนั้นพึ่งเพื่อนยากมีเพื่อนน้อยดีแล้วเป็นคนเครียดคิดกับเรื่องแหละเป็นคนที่ตรากตรำด้วยรำแข้งแต่ว่าเวลาคิดเผื่อเลือกคิดเผื่อทำมันเหนื่อยนะเชิงลึกของคุณคือให้ระวังเรื่องของการตัดสินใจที่พลาดพังนะฮะเป็นหนี้เป็นสินเพราะเพื่อนฝูงฉะนั้นช่วงนี้ห้ามค้ำประกันมีปัญหาครับฉะนั้นแหละอ่ะมาดูกันแล้วลายเซ็นนะครับเศรษฐวุฒินะครับส่วนพระยันยังเหลืออีก2ท่านส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้นะคะเศรษฐวุฒิลายเซ็นนี้เลยครับนะครับมอบให้คุณเศรษฐวุฒิครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวินิภาวินิกานะคะทะเบียนรถ1090รถคันนี้ดีครับเชิงการค้าแล้วก็ค่อนข้างนะฮะอุบัติเหตุใหญ่ไม่ค่อยมีเลยฉะนั้นแล้วผมแนะนำว่าถ้ามีโอกาสก็ถวายมาลัยกรนะฮะมาลัยชายเดียวแหละแล้วก็ให้มีดอกกุหลาบชอบกุหลาบนะฮะกุหลาบสีขาวรถคันนี้ถวายได้นะโดยวันสำคัญวันพฤหัสวันเสาร์ก็ได้ให้บูชาด้วยกุหลาบจำนวนสีขาวนะฮะจำนวน19ดอกครั้งใดครั้งหนึ่งก็ได้ในรอบเดือนหนึ่งไหว้สักครั้งหนึ่งก็ดีครับวินิกาครับ SMS ต่อมาค่ะแจกท่านต่อไปเลยนะครับนะฮะผ้ายันผืนนี้นะครับคุณสุรีค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ908เป็นอย่างไร908นะฮะขี้เหงานะเอาแต่ใจตัวเองเป็นคนขี้ใจน้อยเหลือเกินเยอะมากฉะนั้นแล้วการที่มีนะน้อยเนื้อต่ำใจกับคนรอบข้างใครที่ใช้เบอร์ประเภทนี้สังเกตไหมคุยอะไรแทนที่จะมันไม่รู้แดงพอพูดแล้วเหมือนกับตัวเราเนี่ยเป็นผู้พ่ายแพ้เสมอเลขนี้ควรเปลี่ยนไหมนะฮะเลขนี้มี0กับ8เป็นตัวน้อยเนื้อต่ำใจ แต่เลข9นะฉันต้องแก่งฉันต้องเก่งในเวลาเดียวกันไม่ได้แล้วทำไงดีสุรีอาจารย์จะแนะนำให้เธอว่านะถ้าจะเปลี่ยนเบอร์โทรนะครับนี่เลยนะครับนะ3 3 9นะง่ายมากจำง่ายด้วย339หรือ393ก็ได้นะจำไว้นิดหนึ่งสุรีครับกับหมายเลขเบอร์โทรนี่เลยจ้ะนะ SMS ต่อมาเลยค่ะวันนี้ตอบให้เยอะเยอะจริงๆครับท่านตอนนี้เหลืออีก1ท่านผู้โชคดีนะคุณสิโรจน์ครับจะได้เลื่อนตำแหน่งการงานเมื่อไหร่จะได้เลื่อนตำแหน่งจากที่ถามมาเหมือนเขาจะให้แต่ว่าเพราะเอิญคู่แข่งใกล้ตัวน่ากลัวเพราะว่าเปิดการ์ดเข้ามาเคยชกมวยไหมนะครับการ์ดต่ำไปหน่อยเหมือนเราเองเนี่ยให้เขาเห็นชัดเจนว่าเราใสๆเราจริงใจนะแต่คนที่อยู่ใกล้ตัวมีเงื่อนงำเยอะคู่แข่งน่ากลัวครับฉะนั้นไอ้ผลงานเราเด่นชัดแล้วไม่ต้องกลัวถ้าเป็นคนคิดดีทำดีทำจริงนะแน่นอนตำแหน่งหน้าที่งานมาเดือนพฤศจิกายนนี้แน่และก็ชัวร์จริงๆสิโรจน์นะครับลายเซ็นนี้เลยนะครับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาว่าจะเป็นเรื่องของคำถามต่างๆนะคะเบอร์โทรศัพท์3ตัวท้ายบัตรประชาชนเนี่ยสามารถส่งเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์กันได้ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณศักดาขอเลขมงคลครับครูและขอลายเซ็นเตโชธาตุภาษาไทยอ๋อภาษาอังกฤษก็ไม่เอาวันนี้เน้นเตโชธาตุได้เลยครับศักดานะครับเลขมงคลก่อนนะครับเลขที่ออกนะครับ527เผื่อด้วยนะครับเผื่อไว้เปลี่ยนนะครับคือเขาจดกันถ้าจดนี่ผมว่าเต็มหน้ากระดาษนะฮะเอาเฉพาะคนละกันเพราะว่าทุกท่านนะครับส่งเข้ามากันตักดาเตโยธาตแต่ด้านบนเป็นเลขมงคลนะพี่จะใช้ส
สริมเติมเต็มกับเบอร์โทรท่านค่ะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาควรพูดที่ชายเมื่อไหร่จะได้งานทำแล้วก็จะแก้ดวงยังไงดีแก้ดวงเมื่อเสริมดีนะคิดดีทำดีนั่งสมาธิเยอะๆดวงเปลี่ยนทันทีที่ผมบอกเมื่อกี้ผลอินมาค่ะทำไมต้องสวดมนต์เจริญสมาธิอย่าลืมนะพุทธะเนี่ยเกิดก่อนใครเพื่อนๆนะแล้วเราก็ต้องเดินตามนะพุทธองค์นะสิ่งนั้นคือศีลสมาธิไอ้ปัญญามันเกิดแน่เวลามีปัญหานั่งหลับตาแล้วระลึกถึงคุณงามความดีนะสร้างพระสร้างเจ้านะเจริญสมาธิกราบไหว้ครูบาอาจารย์ครอบครูไปเอาอะไรก็ได้ที่เป็นปิติเป็นกรรมฐานได้เหมือนกันนึกบ่อยๆนึกสิ่งดีเข้ามาเนี่ยสภาวะกรรมฐานสมาธิเกิดขึ้นขับรถก็ดีพูดจามันก็จะดีตามพุทธิชัยเมื่อไหร่จะได้งานทำคิดตอนนี้ว่าจะได้งานทำเอา2สัปดาห์ได้แน่ๆแต่อย่าลืมนะฮะไปคิดดีไปปลื้มปิติกับการสร้างโบสถ์สร้างวิหารท่าหลังแค่คิดยังไม่ได้ร่วมก็ได้บุญแล้วแต่ว่ายิ่งลงมือทำยิ่งได้บุญมากด้วยนะครับท่าน SMS ต่อมาค่ะกลับมาที่ SMS ต่อมาคุณภูธดานะคะขอลายเซ็นส่งเสริมการเงินแล้วก็สุขภาพแสดงว่าเพิ่งชมรายการนะครับไม่เป็นไรอาจจะชมแล้วแต่จังหวะจะโคนที่นะส่งเข้ามาได้รับภูรตาอบูธดานะครับลายเส้นนะฮะอย่างนี้เลยแล้วก็สุขภาพช่วงนี้ระวังเรื่องภูมิแพ้แล้วก็ระบบไซนัสอักเสบไซนัสนะครับโพรงจมูกมีปัญหาต้องระวังเดี๋ยวนี้โอ้โหไข้หวัดนี้มันแผงสอนมาเรื่อยๆนะฮะกับเราต้องระวังอันจากอากาศที่ร้อนต้องออกกำลังกายบ่อยๆแล้วก็เชียร์คนไทยเยอะๆจิตใจจะได้เกษมเต็มปีครับสุขใจกายก็ดีชีวิตก็มีความสุขครับเอาล่ะแต่ว่าช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้ว่าจะเป็นเรื่องของเบอร์โทรศัพท์เรื่องของเลขประชาชนหรือว่าคำถามต่างๆเองก็ตามนะคะแล้วก็ผู้โชคดียังลุ้นได้อีกท่านหนึ่งดูว่าจะเป็นใครนะพักกันสักครู่ค่ะ